ียกได้ว่าเป็นอุบัติภัยใกล้ตัวนะคะตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างหวาดเสียวทีเดียวค่ะหนุ่มรายหนึ่งมีการเปิดเผยคลิปที่เรียกได้ว่าสุดหวาดเสียวนะคะหลังจากที่พบถังแก๊สถังหนึ่งเนี่ยเกิดรั่วออกมาระหว่างที่นำส่งลูกค้าจนหวั่นว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขณะที่ในโลกโซเชียลเนี่ยก็ถามหาความปลอดภัยค่ะเรื่องนี้สมาชิก TikTok นะคะมีการโพสต์คลิปสุดระทึกนะคะเผยให้เห็นถึงถังแก๊สจำนวน4ถังที่ถูกวางอยู่ท้ายรถกระบะคันหนึ่งซึ่งคาดว่าจอดส่งนะคะกำลังจอดส่งแก๊สให้กับลูกค้าแต่ปรากฏว่านะคะ1ในถังที่กำลังรอส่งลูกค้าเนี่ยนะสภาพนี่คือโอ้โหคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่ายังเอากลับมาใช้ได้ถังแก๊สแบบนี้สนิมนะเกอะกลังมากนะคะเขาบอกว่าบริเวณก้นถังเนี่ยมันรั่วจนก๊าซเนี่ยมันพุ่งออกมาและลักษณะการพุ่งนี้น่ากลัวมากนะคะโดยผู้โพสต์เนี่ยเขาระบุข้อความแบบนี้ค่ะความมักง่ายมากันหลายถังนอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังได้ออกมาคอมเมนต์อธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวบอกว่าไปซื้อข้าวขากลับเนี่ยเดินผ่านรถคันนี้ได้ยินเสียงดังฟีฟีคือดังซ้ำไปซ้ำมาแล้วโอ้โหกลิ่นก๊าซนี่นะเหม็นคล้าคลุ้งเลยค่ะเจ้าตัวก็เลยบอกว่าเดินกลับไปเรียกป้าร้านข้าวป้าเนี่ยโอ้โหวิ่งหน้าตาตื่นออกมาเลยนะคะวิ่งมาเรียกเจ้าของรถแต่เจ้าของรถนี่คือชิลมากชิลจริงๆแค่เอาผ้าขี้ริ้วเนี่ยมาอุดรูคือทำเหมือนมันเป็นอะไรที่แบบว่าปกติธรรมดามากในขณะที่คนที่โพสต์เนี่ยนะเจ้าของคลิปกับคุณป้าเนี่ยโอ้โหยตกใจกันสุดขีดนะฮะแต่เจ้าของรถเนี่ยเดินมาชิวๆเอาผ้าขี้ริ้วอ่ะแค่ไปอุดที่รูนะฮะที่บริเวณก้นถังแก๊สแล้วก็โทรนะโทรตามร้านแก๊สมาอีกทีจังหวะนี้ค่ะเจ้าของคลิปบอกว่าผมก็ขับรถออกจากจุดเกิดเหตุทันทีความคิดคือถังแก๊สประเทศเราเนี่ยมันได้มาตรฐานจริงๆ